วันนี้ก็มาพบกับท่านทั้งหลายได้ข่าวดีมาพบกับท่านทั้งหลายธรรมดาแล้วการที่เราจะพบกันก็ต้องมีเหตุผลเมื่อมาพบกันแล้วก็จะได้มีธรรมะย่อยๆเพื่อที่จะเป็นเครื่องทำให้จิตใจของเรามีความสุขเวลานี้นะคนที่จะต้องมาประสบกับความทุกข์ก็เพราะว่าเกิดอารมณ์แต่เมื่อกำจัดอารมณ์ออกไปได้แล้วความทุกข์ก็หายไปอารมณ์นี้นอกเหนือจากเราจะทำสมาธิแล้วก็ไม่มีทางอื่นที่จะกำจัดอารมณ์ออกไปได้เรานึกเพียงแค่พุทโธเท่านั้นอารมณ์ต่างๆก็อยู่ไม่ได้แล้วและการที่เราได้พบธรรมะที่เรียกว่าของดีกำจัดของเสียดินต่างๆน้ำต่างๆที่มีอยู่ในเวลานี้น้ำมันไม่บริสุทธิ์มันก็เลยเป็นเรียกว่าเจือปนไปด้วยสิ่งสกปรกแต่พอเวลาได้รับธรรมะแล้วสิ่งสกปรกเหล่านั้นก็กลายเป็นสิ่งสะอาดเสื้อผ้าของเราก็ตามทุกอย่างถ้าหากว่าได้รับสักฟอกแล้วก็จะทำให้เกิดความสะอาดสดใสคนใช้ก็ชอบใจคนที่ทำให้ก็ชอบใจพวกเราเกิดมาเป็นคนเหมือนกันแต่ว่าถ้าเราทำความดีแล้วก็เกิดมาเขาเรียกว่าคนดีแต่ถ้าหากมาทำไม่ดีแล้วสังคมเขาก็เรียกว่าคนชั่วแต่คนชั่วนั้นก็จะละออกไปได้ด้วยความดีเมื่อเราบอกว่าเป็นคนดีแล้วคนนั้นก็ดีหากว่าเราบอกว่าคนเป็นคนชั่วคนนั้นก็ชั่วเพราะฉะนั้นในที่นี้ขอไว้พอให้ทุกท่านที่ประสบความทุกข์ยากลำบากหายจากความทุกข์ยากเหล่านี้ไปด้วยคำว่าพุทโธเพราะว่าการทำสมาธินั้นเป็นเรื่องที่กำจัดอารมณ์นอกเหนือจากพุทโธแล้วเราก็มีอารมณ์เยอะเมื่ออารมณ์เกิดขึ้นนะครับอารมณ์ไว้ไม่อยู่จิตใจของเราก็เสียไปเรียกว่าเรายังกำจัดน้ำเสียไม่ได้เมื่อเรากำจัดน้ำเสียได้แล้วเรามีสตินึกพุทโธเมื่อได้พุทโธแล้วอารมณ์ต่างๆหายไปแล้วความชื่นชมความเยือกเย็นความเอิบอิ่มความประทับใจต่างๆเหล่านี้จะหลั่งไหลกันมาสู่ตัวของเราอย่างน่าอัศจรรย์เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายความอัศจรรย์เกิดขึ้นจากการที่เราได้ชำระล้างในสิ่งที่ไม่ดีและกลายเป็นสิ่งดีเนี่ยทุกคนก็คงจะพอใจการทำความดีไม่ใช่ยากอะไรเพียงแต่เราละความชั่วคือไม่ทำความผิดเราก็สามารถที่จะเป็นพระขาวได้แล้วเมื่อเป็นพระขาวได้แล้วเมื่อไรเราก็ถือว่าเป็นคนดีเมื่อเป็นคนดีแล้วสังคมยอมรับนอกจากยอมรับแล้วตัวเราก็ยอมรับตัวเราเองอีกด้วยก็เ
เลยเป็นความดีที่รวมกันมาแทนที่จะเป็นสิ่งที่คนอะไรรังเกียจก็กลายเป็นคนอะไรมีความรักเคารพบูชาอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นขอให้สร้างความดีไว้ให้แก่ตัวเองแล้วความดีเหล่านี้จะแปรสภาพให้ตัวของท่านทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์สดใสน่ารักน่าชมไปที่ไหนก็ได้รับความยกย่องสรรเสริญเพราะฉะนั้นหลวงพ่อขอฝากท่านทั้งหลายว่าอะไรที่มันไม่ดีละมันซะนึกกูโทษทีเดียวมันก็หายไปหมดแล้วสวัสดี